ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงทุ่งนาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทุ่งนาที่เราเล็งเอาไว้ว่าจะมาปลูกต้นไม้กันนี่พ่อก็ขับรถมาละเจ้าของที่นี่คือเจ้าของที่มาละตอนนี้เป็นวัฒนบาทตีลอยนี่เจ้าของที่มาแล้วอันนี้เราจะปั้นให้พ่อเป็นผู้จัดการคนใหม่เป็นเจ้าของที่ตอนนี้เป็นที่นาของพ่อที่เราจะมาปลูกต้นไม้กันจะเอาแม่ครัวเข้าตรงไหนโอ้หรือว่าจะโคตรเอาให้ปอกป้ามัดผมปั้นของมัดเด็กเว้ยผมหาห้องนี่นะตอนแรกจะมาแม่โคพูดเนาะพ่อจะทำทางเข้าตัวนี้เหรอหรือว่าเข้าทางไหนไอ้เนี่ยก็ดีแล้วอันนี้ผมไม่ได้อันนี้จะถมได้มาถมไงก็คือปล่อยให้เป็นร่องห้องน้ำสิคะทำให้มันใหญ่ขึ้นไหมพ่ออันนี้จะเป็นใหญ่ไม่ถ้าเราทำให้ห้องน้ำแดนมาอยู่ขั้นกลางนั่นไม่ถ้าเราขุดเอาแม่โคขุดแล้วเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นไหมจะได้สวยๆขึ้นไหนๆก็ทำแล้วก็คือเป็นถนนขึ้นไปแล้วร่องนี้มันจะได้ใหญ่ขึ้นเนี่ยข้างเลาะน้ำไปเลยเนี่ยให้มันไปถึงตรงนู้นเลยเนี่ยเพราะถ้าถมไม่ได้น้ำมันต้องกีดอ่ะถมไม่แปลงไม่น้ำต้องแปลงว่าต่อเฟืองมั้งก็เอาโค้งตามถนนนี่ไปเลยเนี่ยมันจะได้สวยเนี่ยถ้าเวลานั้นเราก็ปลูกต้นไม้เป็นทิวเงี้ยเข้าไปแล้วก็ไปเจอที่ห้องน้ำนี่แต่มันได้เขาจะได้นี่แต่คณะนี่มันใหญ่อะนะมาร่องน้ำก็คือเราขยายให้มันกว้างขึ้นไงได้ไหมได้ที่ของตีแม่มาได้เพราะกว้างนี่อ่ะเปลืองที่ไม่ใช่ก็คือผลประโยชน์มันจะได้อีกอย่างไงไม่เราจะทำเห็นจะหาได้ว่าจะเน้นทำนาทำตีให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าทำหน่อยปออายุนักแล้วปอเขาก็ไม่ใช่เนี่ยไหวโอ้แล้วนะสามตัวเนี่ยแล้วลูกก็เลยเล็งไว้ไงไว้ว่าตั้งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่มันสวยเงี้ยมันมีที่นาแล้วความยางตรงนี้มันเป็นสำนักสงฆ์คนก็จะไม่แอลนักก็เลยว่าอาจจะทำเป็นร้านน้อยๆเป็นถนนเข้าไปแล้วให้มันมีน้ำมันก็จะโชว์น้ำเข้าไปเงี้ยก็จะเป็นช่วงนี้เนาะเขายังไม่ได้มาทำเตื้อก็เลยว่าจะปลูกต้นไม้ไว้ก่อนปลูกต้นไม้ละไว้ก่อนที่จริงอยากทำแบบบ่อน้ำตรงนั้นน่ะตรงข้างต้นมะขามเนี่ยมันได้ห้ามมันมีผีมีท่านมันได้ให้เป็นบ่อได้แต่ครั้งมันใหญ่นะมันก็จะไม่ครบที่นับถือนะต้นมะขามไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้เอาออกคือทำบ่อน้ำอยู่ใกล้ๆตรงนั้นทำบ่อแค่ที่เราไปถึงต้นปากกล้วยใช่ไหมเลาะไปต้นหลังนั่นแหละคือแนวปากกล้วยใช่ไหมแนวปากกล้วยใช่ไหมเป็นที่เราแนวนั้นอะยาวไปถึงไหนบ่คือนั่นแหละเอออันนั้นช่างมันแต่คือถ้าเราขุดดินอะขุดถมขึ้นไปในแนวติดกับแนวปากกล้วยให้มันสูงขึ้นนะแล้วเราจะปลูกต้นไม้เป็นทิวข้างหลังนั่นแหละเนี่ยแถวเนี้ยเราจะปลูกต้นไม้แวดมาเนี่ยห้างนั่นนี่เป็นของเฮาอยู่มั้งกับปอกนั่นแหละน้อยว่าจะปลูกต้นสลักน่ะอยู่หลังห้างน่ะหลังห้างน่ะต้องหน้ากับหลังมันใช่แล้วฝนแดงมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เรามาดูไว้นะครับว่าก็คือตรงนู้นนะครับทุ่งนาตรงนู้นก็จะเอาต้นไม้มาลงตามทิวตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ตรงด้านหลังน่าจะเป็นนาขั้นบันไดนะครับเป็นที่ปลูกต้นไม้ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีทุ่งนาล้อมรอบถ้ามีที่พักให้คนมานั่งพักตรงนี้นะครับก็จะสวยสรุปว่ายังไงสรุปว่ามันเป็นถนนตรงนี้ใช่ไหมหรือถนนตรงโน้น
ั่นน่ะสิคือมันจับอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับท่าทางจะเหลวนั่นแหละไอ้ที่คิดการเอาไว้ไม่น่าจะสำเร็จหรือว่าจะสำเร็จก็ไม่รู้ตรงโน้นมีต้นตะแบกอยู่ตรงข้างนาหนึ่งต้นมีหนึ่งต้นมีต้นตะแบกแต่จริงอยากได้ตัวนี้อยากขยายร่องน้ำให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนเข้าไปถึงต้นมะขามตรงนั้นก็จะมีขุดเป็นบ่อน้ำขุดเป็นบ่อน้ำแล้วก็จะปลูกต้นไม้เป็นแนวมาทำสะพานเป็นทางเดินถ้าจะทำตอนที่พ่อจะขุดเนี่ยก็คือทำไปตอนนี้เลยไหมไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าตอนนี้คือณที่พ่อว่าจะขุดถ้ารถมาเนี่ยถ้าเราขุดเริ่มทำถนนแล้วก็ล่องน้ำจากตรงนี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานคือถ้าทำก็อยากจะเดี๋ยวนี้ถ้าผมขุดมานะต้องเอาดินเขานะมันเชี่ยงนักกว่าทั้งเนี้ยได้เขาถึงเนี้ยอันนั้นบอกว่าเป็นที่ฟังเนี่ยประเดี๋ยวรู้จะถามมาได้ว่าก่อจะแพงจะได้หรือว่าจะให้พวกผมมาทำให้จะออกแบบเองก็คืออยากจะรู้ว่าพ่อถ้าพ่ออนุญาตเนี่ยก็จะได้ว่าให้พ่อหารถมาแล้วเราจะมากำหนดว่าพ่อขุดตรงนี้ถมถนนตรงนี้ไปเนอไปถึงตรงที่ตรงโน้นเนี่ยแล้วก็เอาดินขึ้นเป็นเนินขึ้นเผื่อเราปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกเป็นบ้านเป็นอะไรสักหลังนึงตรงนั้นแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นทางเดินเข้าไปเลาะกับลำเหมืองเนี่ยมันเป็นตามนั้นก็คือถ้าพ่อหารถมาก็อยากจะทำตอนนั้นไปเลยอันนั้นไม่ว่าก็คือแค่ว่าจะทำนี่แหละจะไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าตอนนี้ก็เลยว่าถ้ายังไม่ทำอะไรก็คือจะปลูกต้นไม้ก็ปลูกไปเถอะนั่นแหละต้องซื้อถังมาให้แม่มาวางเออนั่นต้องยุ่งต้องถ้าเอาโน้ตบอกเต้นไม่จัดสายแต่มันรับมันจัดนึกคนละก็ถึงได้บอกว่าต้องขุดบ่อน้ำไว้เพราะว่าปลูกต้นไม้เสร็จก็จะได้เอาน้ำตรงนี้ขึ้นรถมันที่ผมบอกว่าจะขุดลูกเข้าใจน้ำเนี่ยแม่น้ำน่ะมันจะขังนี่มันจะถ้าเขาบอกทำน้ำได้มันเป็นยังเนาะถ้าทำน้ำนั่นน้ำมันเขาปลูกต้นไม้ไปมันก็จะตายน้ำมันจ้อไม่คือเรามีถนนแล้วเราจะปลูกตรงริมถนนพอดินมันจะสูงขึ้นมาน้ำก็ไม่ท่วมแล้วคือน้ำมันเยอะมากเพราะว่าหมอกเฟืองเลยก่อนมันจะได้อะหมอกเฟืองก็คือเราจะทำถนนให้มันสูงขึ้นกว่าคันนานี่ไงไหนๆก็ขุดดินนี่แต่เมื่อก็เอาดินจากตรงเนี้ยขึ้นเป็นร่องคันนาเป็นร่องทางเดินก็ไปผมได้ผมไม่อยากอะไม่ว่าจะอ่านนะแล้วถึงนี่ผมได้เพราะมันถึงดินจะพังลงอะค่ะเราไม่ถมเราอยากได้เป็นแอ่งน้ำคืออยากได้เป็นแอ่งน้ำนะไม่ใช่ว่าจะให้ถมตรงต้นมะขามเนี่ยปกตินะป๋อปกติที่นายได้เขาก็แปลงอ่ะน่าเอาแบบจีไปถมเนี่ยมันนูนมันสูงเพราะว่ามีวิธีทำหลายอย่างทำเป็นรับขึ้นมาก็ยังได้ต่อตรงนี้ไม่ต้องใส่ท่อคืออยากให้เป็นร่องลำน้ำเวลาถ้าคนมาเนี่ยก็จะเห็นน้ำเห็นอะไรมันไหลเงี้ยถ้าใส่ท่อมาก็ไม่มีประโยชน์ไงก็คือเราจะขุดให้มันลากยาวไปเลยไงตรงนี้ก็คือร่องลำเหมืองที่เราอยากจะทำ
เนี่ยถ้าทำถนนเท่ากับกองฟางเนี่ยที่กินมันก็ได้แล้วเนี่ยนี่เป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้นรอบที่สองกับพ่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าบทสรุปจะออกมายังไงดูคุยกันไปคุยกันมาก็ยังงงๆกันอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นพื้นที่บริเวณโดยรอบๆนี้เป็นทุ่งนานะครับถ้าเราทำเป็นที่พักมีที่นาตรงนี้ก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับตรงโน้นก็เป็นทุ่งนารอบๆนี้เป็นทุ่งนาหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขาทางไปพระบาท400ตรงนี้ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของวัดตรงนี้จะเป็นสำนักวิปัสสนานะครับของวัดหนองก่ายหมวกนี่เอาหมวกนี่พระธรรมมันยาวไปเลยไงครับเราอยากจะทำยาวเป็นร่องน้ำยาวไปเลยไม่อยากให้ถมแต่ถ้าทำถนนอยากให้มันกว้างขึ้นประมาณเนี้ยประมาณคณะนี่ก็เราขุดดินฝั่งโน้นมาขึ้นมาฝั่งนี้ด้วยก็ได้เป็นร่องน้ำคู่กัน2อันไงที่จริงเนี่ยมันจะคู่กันเวลามาก็เดินเที่ยวดูน้ำดูอะไรได้ไงแล้วก็ที่แกก็พูดอยู่ว่าประมาณต้นข้าวนี่นะประมาณต้นข้าวใช่ก็คือเราเอาแค่นั้นไงแล้วก็ขุดตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นขุดฝั่งนี้มาขึ้นมาเป็นถนนใช่ใช่มันก็จะเป็นร่องน้ำสองอันเนี่ยมันก็กินพื้นที่ไปนิดเดียวที่เหลือตรงนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้ฝั่งเนี้ยเป็นแนวใช่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจนี้ที่ต้องวาดรูปนี้ต้องวาดรูปให้แกว่าเราจะเอาดินตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าต้องไม่น่าไม่งั้นแกไม่เข้าใจตรงนี้มันก็จะถนนมันก็จะยาวไปถึงเนี่ยมาถึงตึกตรงใกล้ๆที่ไม่ยุ่งกับต้นมะขามอะไรของแกอ๋อไม่ยุ่งเราอยากจะเก็บไว้ด้วยซ้ำไปเราจะไม่ตัดอะไรแต่แค่เราจะปรับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมาถึงส่วนท้ายๆของที่นานะครับก็อันนี้สี่ไถนี่ตัวนี้ก็จะสูงขึ้นนี่อันนี้ของเราอยู่ไหมแปลงเนี้ยคันแดนน่ะนะบนไปตัวคันแดนน่ะก็ข้างบนนู่นเหรอแล้วอันนี้ล่ะพ่อของมงคลอันนี้ของเฮาถึงนี้มั้ยก่อนมันถึงเนี่ยมันได้ถึงกันนะรู้แล้วก็คือตามแนวนี้ไปเนาะก็เนี่ยเราจะทำร่องน้ำมาถึงแค่ตรงนั้นน่ะให้มันเป็นรับกับตรงนู้นให้ร่องน้ำไปถึงตรงนู้นน่ะตรงข้างๆกันเนี่ยถึงมาตึกข้างห้องน้ำมาตึกเนี่ยไม่คืออยากจะทำให้ไปถึงตรงนั้นน่ะเห็นไหมวันหน้ากว่าทำหรอทำหรอไปวันหน้ามันได้เมื่อทำก็ทำให้มันจบไปถึงเนื้อเดียวกันตึกตีมากอะไปข้ามห้องน้ำมันจะลดข้ามง่ายๆต้องใช้ต่อใช่ไหมครับไม่เข้าใจลองเลิกเนี่ยนะแล้วก็ว่ากันแล้วกว่าพ่อจะเลิกทำนาก็คืออยากจะแพนไว้ต้องแปลงเนาะแปลงหน้าแปลงตัวนะแปลงสีด้วยแล้วก็น้าเขาจะแปลงปุ้นอันนู้นไม่แต่แล้วคือผมอยากจะแค่บริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่ผมจะปลูกต้นไม้ก็แค่ทำร่องน้ำกับถนนแค่นั้นส่วนอื่นก็คือมันยังอยู่เหมือนเดิมห้องน้ำมันเนี่ยเพิ่มมาพูดหลักการจะพันแดนหรอกตัวมันมีห้องน้อยมีละเดี๋ยวพูดเนาะไม่อันนี้คืออยากจะทำใหม่ห้องน้ำใหญ่คืออยากจะทำใหม่อยากให้มันมาถึงตัวนี้ให้มันรับกันให้มันสวยเป็นคลองไปที่ถามออกคำเตือนบอกคนละอย่างดูพูดกันยังถมไปถนนไปเลยเนี่ยไม่ต้องเติมตีคือไม่ถมคือตรงนี้ก็มันตรงนี้มันสูงแล้วก็คือถ้าถมก็จากตรงเนี้ยตรงน้ำไหลลงมาถ้าจะจบข่าวแล้วถ้าจะไม่ลงเอ่ยซะแล้วก็คงจะได้แค่ฝันลมๆแรงๆไปแล้วครับก็อย่างว่าเนาะมันไม่ใช่ที่ของเรา
ก็คือตามความคิดแต่ละส่วนก็คงจะต้องทิ้งไว้เฉยๆมันคงจะเกิดอยาก